ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก็ได้นะคะมีอะไรหรือเปล่ากุ้งฉันก็แค่คิดอะพี่ว่าพ่อจะเป็นยังไงเราอยู่บริษัทเดียวกันเผื่อต่อไปร่วมงานกันน่ะจะได้ดูแลซึ่งกันและกันไงดูแลคุณทำไม่ได้คุณอย่าพูดดีกว่าเปลี่ยนเป้าหมายแล้วเหรอเป้าหมายล่ะเธอคิดจะอ่อยพี่นาทีก่อนไอ้บ้าวันนึงคิดถึงเรื่องแบบนี้ไงเฮ้ยนี่เอาชุดนี้ตามเจ๊มาที่ห้องชามาดาเลยนะห้องชามาดาเหรอคะก็ใช่สิไม่ได้หรอกนะนางเนี่ยต้องได้ทุกอย่างต้องได้ที่หนึ่งตลอดแล้วจะต้องเสร็จก่อนถ้านางไม่ได้อะไรก่อนเนี่ยนางจะงับหัวพวกเราได้ชมดน่ะเคยเห็นปะทั้งเหม็นแล้วก็เฮ้ยอย่าให้พูดมาตามมาตามมาเร็ว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 รีบมานะเจ๊ทำอะไรฉันเนี่ยมาเร็วสวัสดีสวัสดีสวัสดีคุณจรัญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเสื้อผ้าชามาดาใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะสวัสดีค่ะเอ้นี่ท่านคะเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะพอดีจะรีบอะค่ะเชิญกุ้งนางกุ้งนางไอ้เจ๊ไอ้เจ๊แกต้องไม่เชื่อแกรู้ไหมว่าเมื่อกี้ฉันเจอใครเจอใครอ่ะพ่อไอ้จีโอ้โหไม่คิดไม่ฝันสวรรค์ส่งนี่เพชรฉันเจอเพชรในตรงที่นี่เพชรเอ้าพ่อช่วยพูดอะไรให้ผมรู้เรื่องหน่อยได้ไหมเนี่ยพ่อหนูกุ้งนางแกจำหนูกุ้งนางได้ไหมหน้าตาสวยๆร้องเพลงเพราะๆครับมาทำงานกับเจ๊อึงที่นี่แล้วพ่อตกใจอะไรเนี่ยก็ผมก็รู้อยู่แล้วอ่ะแกรู้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวหมายความว่าไงแกรู้ได้ไงก็ผมเป็นคนรับเขาเข้าทำงานเองครับพ่อแกไม่น่าดีใจไหมเนี่ยฉันเป็นถึงประธานบริษัทไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้ได้ยังไงโหพ่อก็แค่เรื่องช่างเย็บผ้าพ่อจะสนใจอะไรอ่ะมันก็แค่ผู้หญิงธรรมดาเฮ้ยไม่ใช่แค่ช่างเย็บผ้านะนี่ก็คือหนูกุ้งนางฮะโอ้โหไอ้จิ๊กนี่แกจะบอกว่าแกรับเข้าทำงานในตำแหน่งช่างเย็บผ้าก็เขาสมัครมาเนี่ยพ่อนี่เขามองทูบีเขาต้องเป็นนักร้องนะเข้าใจไหมฮะกุ้งนางกับการร้องเพลงมันคือของคู่กันนี่แกโง่หรือเปล่าเนี่ยหรือธรรมชาติทำไมแกโง่ฮะนี่พ่อด่าผมโง่เหรอเออนี่ผมลูกใครเนี่ยลูกฉันดิก็นั่นแหละผมก็เหมือนพ่อนั่นแหละพ่อโง่ลูกโง่ใช่ไหมใช่เออจิ๊กไปเลยไปจะไปไหนยังพูดไม่จบไอ้ไปหมายถึงว่าไปเอาเพชรมาเจอในเพชรแม่เนี่ยน้องกุ้งนางไปเอาเข้ามาเจอในเข้าใจไหมและฉันบอกกันเลยนะถ้าเขาหลุดมือไปจากเราออกไปจากบริษัทของเราแกกับฉันตัดความเป็นพ่อเป็นลูกกันโอ้พ่ออย่าเวอร์ได้ป่ะไม่เวอร์ไปเลยไป
โอเคเอาฝากหน่อยเออเอ๊ะนี่พ่อตกลงผมต้องไปไหนนะโอ้โหล้อเล่นนะแม่กุ้งนาไงเจนนายเพชรน้องชมดาเนี่ยสวยยังกับนางฟ้านางสวรรค์เลยนะคะโอ้พอใส่ชุดนี้เข้าไปเนี่ยนะเหมือนกับเจเนเรชั่นกับกับพิกาแซ่กับกะกะลิกแจหุบปากผีจ่อปากมาหรือไงแล้วนี่ชุดอะไรเนี่ยทำไมใส่แล้วมันดูอ้วนตัวตายอย่างเงี้ยนี่ก็หมูเลยอ่ะอ้วนตัวไหนอะคะนี่ทำมาแบบที่คุยกันเดทเลยนะจ๊ะแจฉันบอกว่าอ้วนก็คืออ้วนจบเฮ้ยเนี่ยเย็บได้อีกนะด้านข้างอ่ะเย็บเข้าไปได้อีกจะได้เอวคลอดคอดูมีหุ่นหน่อยไม่ใช่ดูอ้วนแบบนี้ทำงานไปหรือเปล่าเราฮะเย็บไปเลยสาไปเลยเดี๋ยวลองใส่ตึงก่อนนะคะถ้าเกิดว่าดีขึ้นแล้วจะเย็บเข้าที่หลังนะคะทำไปสิก็ดีแต่พูดเย็บก็ไปเลยไอ้ที่เธอเอาแขนนั่งฉันเหรอก็หาว่ากุ้งเนี่ยเอาเข็มไปทิ่มเขาเขาก็เลยจะตอบกุ้งก็เลยจับมือไว้อ่ะอีพี่อึหยุดเลยนี่สินางไม่ยอมนะกูต้องไล่มันอ่ะไม่ยอมนะไม่ยอมจริงด้วยดาไม่ยอมดาไม่ยอมดาเจ็บจนจะตายอยู่แล้วพอเถอะดาดาไม่ยอมอ่ะจริงต้องไล่มันออกอ่ะจริงต้องไล่มันออกไล่มันสิจิไล่มันไม่ยอมดาออกนะจิไล่สิไล่สิโอเคพอเลยนี่งั้นผมจะไล่กุ้งนางออกแล้วกันอะไรมานี่เลยเป็นไงล่ะมากับฉันนี่มาเร็วเล่นเล่นนี่เอาเฮ้ยเอาเอาจิจิแล้วมันต้องไปกับมันด้วยอ่ะจิจิเจิงทำไมจิต้องพับต้องพามันออกไปด้วยเจ้าจะรู้มั้ยเนี่ยเจ้าก็ยืนอยู่ตรงนี้เอ๊ะทำไมน้องชมดาเนี่ยอยากรู้เรื่องคนโน้นคนนี้เข้าไปซะหมดเลยอ่ะจ๊ะก็เอ๊ะนี่เจ้าไม่ได้ว่าฉันสืบใช่ป่ะอ๋อก็แล้วแต่จะคิดอ่ะจ๊ะอ้าเจ้าว่าฉันสืบอ่ะว้าวเจ๊อยู่คอยดูนะนี่ตามมาเถอะนะต้องถามฉันจะกลับบ้านคุณไล่ฉันออกแล้วนี่นี่พ่อผมรออยู่นะรีบมาบอยบอกให้บอยนี่อะไรกันนักหนาล่ะฮะบอกอ๋อจะมีสักครั้งไหมเนี่ยที่เราเจอกันแล้วเธอจะไม่ทำร้ายฉันเนี่ยก็บอกให้ปล่อยไม่ยอมปล่อยเองนี่แล้วพ่อคุณจะพบฉันทำไมตามมาเถอะนะเดี๋ยวก็รู้เองมาอย่าแทงขึ้นอีกเลยเร็วสิไม่ผิดหวังจริงๆหนูกุ้งนางสวยมากสวยมากจริงๆท่านหมายความว่าไงคะคือฉันไม่หมายความว่าอย่างนั้นจริงๆอย่าเข้าใจผิดไม่ได้คิดกับหนูอย่างนั้นจริงๆคือฉันเนี่ยทึ่งในความสามารถของหนูชื่นชมในความสามารถของหนูตั้งแต่วันที่หนูประกวดแล้วแล้วก็คิดว่าหนูเก่งมากแล้วก็คิดว่ายังไงหนูก็ต้องชนะการประกวดคราวนั้นแต่ก็น่าเสียดายที่หนูต้องมาแพ้เพราะไอ้เส้นสายอะไรพวกนั้นท่านทราบเรื่องนี้ด้วยเหรอคะใครๆเขาก็รู้หมดอ่ะย
ยกเว้นเธอแล้ววันนี้ที่ฉันเรียกเธอมานะคุณนางฉันอยากจะปั้นให้หนูเป็นนักร้องคนใหม่ของเราหนูเนี่ยนะคะจะเป็นนักร้องฉันจะขอพบท่านประธานท่านมีแขกอะคะแขกเหรอเธอรู้ไหมว่าเด็กคนนั้นเป็นใครทราบค่ะทราบแล้วยังไงมันไม่แค่เด็กเย็บผ้านะฉันจะเข้าไปพบท่านประธานคุณดาคะอย่าทำให้พี่ลำบากใจเลยนะคะรออยู่ที่นี่ดีกว่าค่ะว่าไงหนูกุ้งนะฉันจะปั้นให้หนูดังจนกลายเป็นราชินีลูกทุ่งคนต่อไปคุณดาคะว่าไงหนูกุ้งนะถ้าหนูตกลงนะเราเซ็นสัญญากันเลยติชันทำแบบนี้หมายความว่ายังไงคะด่าเข้ามาทำไมก็ด่าได้รู้ว่าจะมีการปั้นช่างเย็บเสื้อผ้าที่มีนิสัยชอบทะเยอทะยานขึ้นมาเป็นนักร้องดาออกไปก่อนเถอะนี่มันไม่สมควรนะที่เนี้ยไม่ก็หนึ่งนี่มันมีอะไรดีอย่างนั้นหรอฮะความสามารถพิเศษอะไรก็ไม่ได้มีเลยอ่ะถ้าไม่ได้เอาตัวเข้าแรกอยู่ๆมาทำงานได้แค่2วันจะได้เป็นนักร้องงั้นเลยหรอฮะมันจะมากไปแล้วนะฉันไม่ทำอะไรให้คุณน่ะคุณถึงคอยหาเรื่องฉันอยู่ได้อ่ะแกมันมารยาหน้าด้านต้อแหลไงล่ะฮะเมื่อวานก็ไม่เห็นไปออดอ้อนพี่นาทีอ่ะทำไมเหรอหรือว่าให้พี่นาทีเนี่ยขึ้นมาอ้อนวอนท่านให้ท่านดันแกเป็นนักร้องใช่ไหมหยุดพอได้แล้วคุณนี่มันไม่เกี่ยวอะไรคุณเลยนะดาหนูกุ้งนางจะมีความสามารถหรือไม่มีความสามารถมันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเลยไม่ใช่หน้าที่อะไรของคุณเลยนี่ท่านกำลังว่าดาใช่ไหมล่ะท่านกำลังจะเขี่ยดาไปนี่ขึ้นมาแทนได้เหรอนี่คือคุณฟังผมจะทำอย่างนั้นทำไมนี่มันเป็นโลกธุรกิจใครขายได้ผมก็จะทำผมก็จะขายแต่ดาไม่ต้องการให้ปั้นอย่างนี้เป็นนักร้องมันจะมากไปแล้วนะดาจิ๊กในฐานะที่เป็นผู้จัดการวงจัดการนางนี่มันอะไรช่างเย็บเสื้อผ้าดีๆนี่เองมีดีอะไรตรงไหนทำไมจู่ๆได้เป็นนักร้องคุณกำลังพูดอยู่กับประธานบริษัทนะถึงเวลาที่ทางบริษัทต้องตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะเลือกเพชรหรือว่าจะเลือกก้อนกรวดอย่างนึงแน่